ไอ้คนเนี้ยคนที่ไปโพสต์เนี่ยทั้งภาษาเขียนทั้งวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมภาษามันคล้ายๆกับของพี่อัดถ้าผมมีนะผมเปิดเองไม่ดีกว่าเหรอพี่พินผมมีวิธีเปิดได้ดีกว่านี้อีกผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมก็ไม่เลวขนาดนั้นที่ต้องไปทำกับน้องก็หรอกครับผมบอกให้เดี๋ยววันหัดดูแล้วกันว่าผมจะแจ้งความจับใครบ้างอ๋อจะมีแจ้งความเพิ่มแล้วฮะเดี๋ยวผมแจ้งความจับแน่นอนครับมีใครบ้างครับแจ้งความอะไรครับหนึ่งนั่นแหละคือคนบนเรือหนึ่งคนแน่นอนที่เมื่อวานปาดมีแบบรายการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอันเนี้ยเราจับได้แล้วนะครับว่ามีการแก้เวลาของภาพถ่ายนะครับยังสงสัยอยู่นะครับว่าสุดท้ายใครโพสต์ในใจคุณตั้งเองครับมีการคาดเดาไหมว่าคนคนนี้เป็นคนใกล้ตัวคุณแตงโมไหมหรือเป็นบุคคลภายนอกเลยหรือเป็นแฮกเกอร์ไอ้ระบบ iCloud หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันแฮกยากแต่สำหรับผมอะคิดว่ามันจะต้องเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีรหัสต้องเป็นบุคคลที่เคยพูดคุยกับคนที่มีรหัสของคุณแตงโมซึ่งเราก็ต้องไปค้นกันดูไปสืบกันดูว่าเป็นใครแล้วเขาไปได้สิ่งเหล่านี้มาได้ยังไงซึ่งผมคิดว่ามันไม่ต้องไปเดือดร้อนแฮกหรอกจริงๆไม่ต้องแฮกใช่เพราะว่าถ้าเอาคนใกล้ตัวที่พอรู้มันมีใครบ้างล่ะที่มีข้อมูลพวกนี้มีไม่กี่คนถูกไหมคน ที่ใกล้ชิดคุณแตงโม นะครับผมไม่ต้องพูดหรอกคนดูก็รู้อยู่แล้วว่ามีใครบ้างคนที่มีหลักฐานจริงๆมันไม่มาลีลาแบบเดี๋ยวจะปล่อยของเดี๋ยวจะปล่อยอะไรเนี่ย ถ้ามีรูปมีดเขาก็ลงรูปมีดเลยนึกออกไหมฮะเขาไม่มาทำอย่างนี้แต่อันนี้คือมันไม่ได้มีอะไรเหมือนปั่นกระแสขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะวิธีการที่เมื่อวานนี้เราเห็นจากสื่อล่าสุดเลยมีการข่มขู่มันขู่มันโชคคุณกระติกว่าแบบฉันมีภาพฉันมีสิ่งที่จะสามารถแบบแฉประจานก็เหมือนแบ็คเมย์กระติกง่ายๆเพื่อที่ให้กระติกทำอะไรเพื่อที่ให้กระติกพูดความจริงเราก็ไม่รู้อีกว่าความจริงคืออะไรก็ไม่รู้อีกว่ากระติกจะพูดได้ไหมหรือว่ากระติกมีอะไรจะพูดมากกว่านี้อีกเราก็ไม่รู้อีกคนคนนี้กำลังพยายามใช้วิธีนี้แล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะแบบมีส่วนได้ส่วนเสียจากตรงนั้นไอโฟนมีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วเขาขายความเป็นส่วนตัวที่แพงเนี่ยแพงเพราะ privacy การค้าระบบเขาไม่ง่ายครับแล้วก็ยินข่าวว่ามีคดีการยิงที่อเมริกาแล้วก็ FBI จับโจรได้ครับขอให้ Apple ถอดรหัสให้ Apple ไม่ถอดให้นะฮะทีมคุกบอกว่าพี่จ๊อบสั่งไว้ก่อนตายเลยเนี่ยคือมันไม่ได้ไงมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องแล้ว FBI ต้องไปดีลกับบริษัทอิสราเอลหรืออะไรไปแฮกคึกก็ว่ากันไปเพราะนั้นการแฮก iCloud เนี่ยอย่างที่คุณแตงพูดถูกมันยากมากเพราะฉะนั้นโอกาสในกรณีของเคสนี้ครับกรณีของคุณแตงโมตรงนี้ครับโอกาสที่จะเป็นแฮกเกอร์อาจารย์มองว่าเกือบศูนย์เลยมั้ยฮะเรียกว่ามีแต่ต่ำในแง่ของคนที่รู้จักคุณแตงโมจะบอกนิดนึงว่ามันมีอีกประเด็นนึงก็คือแตงโมไม่ได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวไง iCloud เนี่ยมันสามารถใช้ผ่านจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นได้ด้วยสมมติแตงโทรศัพท์เครื่องนี้ยังอยู่ที่ใครสักคนนึงแต่ว่า iPad คุณแตงโมไปอยู่ที่คนนั้นโทรศัพท์เครื่องเก่าคุณแตงโมไปอยู่ที่คนนี้ไอ้พวกเนี้ยยังล็อกอินอยู่ยังอยู่ในระบบของ iCloud ทั้งหมดก็มีส่วนที่จะมาจากเครื่องพวกนั้นได้ผมเนี่ย2เครื่องเนี่ยก็ iCloud เดียวกันแล้วผมมีอย่างเงี้ย8เครื่องผมถ่ายรูปคุณทีนตรงนี้ปึ้งเข้าเครื่องนี้เลยและอีก6เครื่องที่บ้านก็ไปหมดเลยพร้อมกันเหมือนกันหมดติดกันหมดเลยเหมือนติดกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยพี่อาจผมถามว่าคิดว่าเป็นบังแจ็คไหมไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่นะฮะ